อยากจะฝากถึงแฟนๆทุกๆคนนะครับผมก็ช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันเลยเพราะเนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเพราะว่าวันที่เราได้กลับมาเจอกันเนี่ยก็จะได้แข็งแรงแล้วก็สนุกกันให้เต็มที่นะครับก็อยากจะไปร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังแล้วคิดถึงทุกคนมากแล้วก็มาทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณที่คอยสนับสนุนนะครับผมโอ้ตัวเราเองเนี่ยได้แบบว่ามีการสานต่อหรือว่าจะมีการกลับมาคอจรเจอกันกับน้องกราฟบ้างไหมครับโอ้ถ้าพูดถึงงานในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องรอก่อนเลยครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนแต่ละคนก็มีงานส่วนตัวที่ต้องทำแต่ว่าเรื่องอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีกลับมาเจอกันบ้างเรื่อยๆครับผมแต่ว่าถ้าเรื่องซีรีส์ตอนนี้ไม่มีแพลนเลยครับแต่ก็ถ้าตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยผมจะชอบความเป็นนักร้องมาก่อนแต่ว่าเราดันมีโอกาสได้มาเป็นนักแสดงก่อนครับเราพอเราได้แสดงจริงๆแล้วเราได้ตั้งใจเรียนไปเรียน acting หรือว่าได้ศึกษาเรื่องการแสดงเราก็ชอบเรื่องการแสดงเหมือนกันถ้าพูดถึงความต่างของสองเนี่ยผมรู้สึกว่าการเป็นนักร้องอ่ะมันคือการที่เราได้เป็นตัวเองได้ถ่ายทอดเรื่องราวของเราผ่านเพลง uh-huh. ได้คุยกับแฟนๆผ่านเพลง uh-huh. แต่ว่าของนักแสดงอ่ะมันก็ดีตรงที่เราได้มีโอกาสเป็นคนอื่น uh-huh. เหมือนเราเกิดมาชาติเดียวอ่ะเรา uh-huh. เป็นเราอยู่ uh-huh. แล้วมันไม่ได้มีโอกาสมากหรอกที่จะได้เป็นคนอื่น uh-huh. แล้วการที่เราได้เป็นนักแสดงมันคือการที่เราได้ไปศึกษาเรื่องราวของชีวิตอีกคนคนนึง uh-huh. แล้วแบบไปถ่ายทอดเรื่องราวเขาผ่านเรื่องราวของซีรีส์ uh-huh. ของหนังต่างๆก็น่าสนใจทั้งสองอันเลยด้วยกันนะเนาะทานไทยเนี่ย The Series ก็ถือว่าเป็นซีรีส์สร้างชื่อสร้างตัวตนทำให้ทุกคนรู้จักตัวเราอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราจะมีโอกาสได้ชมซีรีส์แบบแนวแบบวายอะไรอย่างเงี้ยอีกบ้างไหมครับจากน้องโอ้สำหรับผมเนี่ยคือถ้ามีใครติดต่อมาก็เปิดโอกาสรับอยู่แล้วครับผมแต่ว่าเราก็ต้องดูบทด้วยนะว่าบทน่าสนใจแค่ไหนครับผม